ไซต์เอเชียกันนะคะเป็นเรื่องราวของคู่รักซูเปอร์สตาร์ชาวจีนที่เรียกว่าทุกคนเฝ้าติดตามงานแต่งของเขาฟ่านปิงปิงแล้วก็หลี่เฉินค่ะมีข่าวแววมาว่าจะแต่งงานฉลองปีใหม่ในวันนั้นเลยล่ะค่ะหลังจากที่ได้เปิดตัวไปว่ากำลังคบหาดูใจกันอยู่ในปีนี้ในตอนนี้ฟ่านปิงปิงและหลี่เฉินก็ได้แสดงความรักแบบเปิดเผยมากขึ้นทุกวันนอกจากนี้ทั้งคู่ยังตกเป็นข่าวไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยขึ้นล่าสุดนะคะสื่อบันเทิงแทบลอยในฮ่องกงก็ได้รายงานข่าวว่าฟ่านปิงปิงและหลี่เฉินกำลังวางแผนที่จะเข้าพิธีวิวากันในวันปีใหม่ที่จะถึงนี้แม้ว่าหลี่เฉินนะคะจะออกมาปฏิเสธข่าวว่าเขาและคนรักสาวซูเปอร์สตาร์แดนมังกรจะยังไม่แต่งงานกันในเร็วๆนี้แน่นอนเนื่องจากฟ่านปิงปิงกำลังยุ่งอยู่กับการถ่ายทำหนังเรื่องใหม่แต่แหล่งข่าววงในนะคะก็ยืนยันว่าคู่รักซูเปอร์สตาร์จีนคู่นี้แต่งงานกันในวันที่1มกราคมปี2016แน่นอนแต่หลี่เฉินไม่ต้องการให้ข่าวการเตรียมการแต่งงานเป็นข่าวใหญ่ซึ่งจะทำให้สูญเสียความเป็นส่วนตัวนอกจากนี้แหล่งข่าวที่ใกล้ชิดของฟ่านปิงปิงก็แอบเผยอีกว่าเธอกับหลี่เฉินได้ไปจดทะเบียนกันมาเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะส่วนว่าที่เจ้าสาวก็ได้เลือกชุดเจ้าสาวเสร็จไปแล้วด้วยว่ากันว่างานแต่งงานของฟ่านปิงปิงและหลี่เฉินน่าจะเต็มไปด้วยเหล่าคนดังในวงการที่มาร่วมแสดงความยินดีโดยสื่อแทบลอยฮ่องกงลงข่าวว่าแขกที่จะมาร่วมงานแต่งของทั้งคู่ก็จะมีอย่างเช่นเฉินหลงดอนนี่เยนเจ้าเวยเฟยหว่องหวงเสี่ยวหมิงแองเจล่าเบบี้รวมถึงซูฉีด้วยค่ะ而网友们也直呼范冰冰和李晨的确是真心相爱男友把女友当成นะครับจริงๆน่าจะเยอะกว่านั้นนะครบทั้งวงการแน่นอนใช่เนอะเยอะแยะมากมายจริงถูกต้องเรียกว่าเป็นงานช้างครับมากันที่งานโปรโมทหนังนะคะกับภาพยนตร์เรื่องดิลวาเลค่ะในเมืองมุมไบกันค่ะชารุคขานและกาชาร์สองนักแสดงระดับซูเปอร์สตาร์แห่งวงการบันเทิงอินเดียได้พร้อมใจกันไปร่วมงานเปิดตัวอย่างหนังเรื่องเดลวาเลที่จัดขึ้นที่เมืองมุมไบเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยงานเปิดตัวหนังเรื่องนี้จัดขึ้นเพื่อโปรโมทเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองแสงไฟของชาวอินเดียที่มีชื่อว่าเทศกาลดิวาลีด้วยค่ะชารุคขานและกาชาร์กลับมาประชันบทบาทร่วมจอเดียวกันเป็นครั้งแรกในรอบ5ปีในหนังเรื่องนี้โดยหนังที่ทั้งคู่นำแสดงร่วมกันเป็นเรื่องสุดท้ายก่อนหน้านี้ก็คือ My Name Is Khan ที่เข้าฉายในปี2010ส่วนนักแสดงคนอื่นๆที่มาร่วมงานแถลงข่าวโปรโมทหนังเรื่องนี้ก็มีอาทิคริตินชานนท์และวรุณทาวานค่ะดิวาลีหรือในชื่อภาษาอังกฤษนะคะว่า